ในอดีตศิลปะงานใบตองเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยเรามากี่ร้อยปีไม่มีใครทราบได้โดยเฉพาะการนำใบตองมาประดิษฐ์ให้เป็นสิ่งต่างๆที่สวยงามวิจิตรเช่นภาชนะจากใบตองการทำกระทงหรือการทำบายสีเป็นต้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยเราแต่โบราณและสืบทอดมาถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานที่คนไทยทุกคนควรจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้วิดิทัศน์ชุดนี้มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นสื่อที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยในเรื่องของศิลปะงานใบตองในชุดของเครื่องบูชาพระจากอาจารย์สุรีมากสอนทรงวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับรายการต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตเครื่องกราบพระนะครับบนโต๊ะหมู่มีอะไรบ้างนะครับเช่นกระถางธูปแจกันเชิงเทียนอันนี้ไว้สำหรับกราบพระลายที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเป็นลายกุหลาบทั้งกีบนะครับการพับนี่เราจะต้องตัดดูใบตองช่วงยาวๆอย่างนี้นะครับนี่ก็คงจะเหมือนเดิมว่าใบตองจะต้องเป็น4เซนเหมือนเดิมนะครับสำหรับลายกุหลาบครึ่งกีบนะครับใบตองนะครับหัวใบตองจะต้องอยู่ขวามืออย่างนี้นะครับอันนี้คือหางใบตองหัวใบตองก็คือใบตองด้านหนาหางใบตองคือจะบางๆกว่าครับเราก็จะเริ่มพับนะครับพับให้หักลงมาเป็นมุมฉากดังนี้นะครับโดยตรงมุมที่เรารอยที่เราจะพับเนี่ยเราจะไม่บีบเราจะไม่รีดนะครับเพราะถ้าเราบีบเรารีดเราออกไปนะครับเมื่อเราถูกเมื่อใบตองถูกน้ำนะครับจะทำให้ตรงนี้ดำครับจะทำให้ตรงนี้ดำเพราะฉะนั้นเราจะได้แต่ดึงลงมาเท่านั้นอย่าลืมนะครับให้สนิทกันนะครับรอยต่อระหว่างตรงนี้ให้สนิทกันนะครับเมื่อสนิทแล้วเราก็จะพับเข้าหากันอย่างนี้นะครับเมื่อเราพับแล้วนะครับสังเกตดูนิดนะครับว่ายอดตัวนี้จะแหลมหรือเปล่านะครับถ้าไม่แหลมให้กระตุกชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับของ2ชิ้นนี้นะครับกระตุกดังนี้ครับแล้วก็ให้ด้านนี้สนิทกันนะใบตอง2ชิ้นให้สนิทกันตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็จะพับใหม่นะครับจะพับตัวนี้นะครับขึ้นมาให้ขนานกันกับบนนี้ตามแนวรอยไปนี่นะแล้วเราก็พลิกอีกทีนึงครับอีกด้านหนึ่งให้ขนานเหมือนกันอย่างนี้นะครับครับนี่เรียกว่ากุหลาบทั้งกีบนะครับครับทั้งด้านหน้าด้านหลังจะเหมือนกันอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะพับอีกนะครับด้านหนาอยู่ขวามือเช่นเดิมนะครับพับให้เป็นมุมฉากตรงนี้1แล้วก็พับอีกข้างอีกด้านหนึ่งเราจะได้มุมฉากทั้ง2แล้วนะครับและจะเป็นด้านอย่างนี้นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับเราก็มาเช็คยอดอีกทีว่าแหลมหรือเปล่านะครับถ้าไม่แหลมดึงด้านใดด้านหนึ่งนะครับและมุมตรงนี้จะแหลมมุมยอดจะแหลมแล้วเราก็พับส่วนนี้ขึ้นไปอีกนะครับพับไปให้สนิทนะครับให้เสมอกับตรงนี้เลยนะครับอีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับพับให้สนิทอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะนำมาสวมกันระหว่างชิ้นแรกกับชิ้นหลังนะครับอันนี้ครับกุหลาบทั้งกีบคือพับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยครับอันนี้ฮะการสวมอย่างนี้นะครับเป็นกุหลาบครึ่งกีบนะครับให้กุหลาบทั้งกีบอาจารย์โทษครับจากนี้เราก็จะเริ่มใช้เข็มหน้าเย็บการเย็บนั้นเราจะต้องเย็บตรงนี้นะฮะเราประมาณว่าใบตองส่วนนี้น่าจะตรงลงมาตรงนี้เราก็จะใช้เข็มนะเย็บตรงส่วนนี้ครับเย็บขึ้นมาอย่างนี้นะครับเมื่อเย็บเสร็จแล้วขาลงนี่เราจะลงด้านหลังนะครับเรียกว่าด้นถอยหลังนะครับดูนะฮะเข็มตรงลงตรงนี้แหละตรงด้านหลังอย่างนี้ครับนี่สำหรับกระถางธูปนะครับ
สำหรับลายนี้นะครับเป็นลายกระถางธูปนะครับพับเสร็จแล้วนะครับเช็คยอดดูแล้วก็ทับทบขึ้นไปอีกให้สนิทพอดีทั้งสองด้านนะครับให้สนิทพอดีแล้วก็นำมาสวมกันนะครับสวมนะครับสวมทางด้านหน้านะครับเช็คยอดให้เท่ากันครับยอดให้เสมอกันนะครับหลังจากตัวนี้ก็ให้ขนานกันลงมาทุกเส้นนะครับที่ขนานลงมาเราก็จะเย็บอีกนะครับตรงนี้ประมาณว่าอย่างกับตรงนี้ลงเนี้ยเราจะลงประมาณด้านนี้เราก็จะต้องใช้เข็มแทงขึ้นมาประมาณนี้ครับนี่ครับสี่เข็มที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับครับเมื่อได้มุมฉากอันแรกแล้วนะครับอีกอันหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็พับเข้ามาให้แล้วก็ทบเข้าหากันอย่างนี้นะครับเช็คยอดดูให้แหลมนะครับเมื่อยอดแหลมแล้วเราก็พับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งให้เสมอกันนะครับทางด้านบนนี้นะครับด้านนี้ก็ให้เสมอกันอีกนะครับแล้วเราจึงจะนำเข้ามาใส่ไว้ข้างด้านในตรงนี้แล้วเราก็ดูว่ายอดมันเสมอกันหรือยังนะครับทำใหยอดเสมอกันอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เย็บอีกประมาณที่ว่ากลีบใหม่ที่เราลงไปเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เย็บลงไปประมาณนี้อย่าลืมนะครับเข็มจะต้องลงด้านหลังเรียกว่าการด้นถอยหลังตรงนี้ครับอันนี้สำหรับลายของกระถางธูปจะเป็นลายตรงเพราะฉะนั้นบนยอดจะต้องตรงกันนะครับตรงกันครับเมื่อเราเย็บได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็นำไอ้ความยาวอันนี้นะครับความยาวที่เราจะต้องใช้ประมาณไหนนะครับเราจะต้องตัดโฟมนี่ครับไว้รอเมื่อเราวัดเสร็จนะครับเอาโฟมนี้เข้ามาระหว่างตรงนี้พอดีนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับพอดีนะครับมาพันไปตามโฟมให้ครบรอบตรงนี้มาชนกับตรงนี้นั่นเราเรียกว่าพอแล้วนะครับเราจะนำใบตองมารอบโฟมแล้วก็จะใช้เข็มหมุดนะครับปักลงไปเรื่อยๆครับปักไปจนรอบแต่ว่าโฟมนี่ก็ต้องอีก 3-4 ชั้นนะครับตรงนี้เพื่อให้เป็นแท่งโฟมที่หนาความหนาจะได้เท่ากับความหนาของใบตองตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตยืนหยิบให้ดูนะครับว่าของเรานั้นทำเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเรารอบมาเสร็จเรียบร้อยนะครับจากรอบตรงนี้แล้วเราก็ทำนมสาวตรงนี้และสำหรับส่วนที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับจะเป็นลายกุหลาบแย้มอันนี้เดี๋ยวผมจะพับให้ดูอีกนะครับว่าการพับกุหลาบแย้มนะพับอย่างไรใบตองประมาณ6ถึง7เซนตรงนี้ครับแล้วเราตัดครึ่งหนึ่งนะใบตองความยาวของใบตองเราตัดครึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็พับออกมาเป็น2ส่วนอย่างนี้2ส่วนตามยาวนะครับ2ส่วนตามยาวเมื่อได้แล้วเราก็จะพับส่วนนี้ให้ลงไปตรงนี้อีกทีหนึ่งเมื่อได้ตรงนี้เสร็จแล้วก็จะพับส่วนบนนี้นะให้ลงไปเป็นสามเหลี่ยมซ้อนกันอย่างนี้อีกนะครับแต่ด้านในจะเล็กกว่าด้านนอกนะครับจะสังเกตดูได้นะครับว่าด้านในที่พับจะเล็กกว่าด้านนอกอย่างนี้นะครับเมื่อพับเสร็จแล้วเราก็จะหยิบชิ้นนี้นะฮะพับขึ้นมาอย่างนี้โดยใช้หัวแม่มือใส่ไว้ด้านในอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาด้านนี้พับลงมานี่เป็นกุหลาบชั้นในนะครับนี่ครับเป็นกุหลาบชั้นในจากกุหลาบชั้นในได้แล้วก็ทำชั้นนอกอีกโดยการหยิบชิ้นนี้นะครับชิ้นแรกนะครับ
ด้านขวาเข้าไปแล้วด้านซ้ายลงมาทับจากนี้ก็จากซ้ายแล้วก็มาขวาอีกนะครับขวาแล้วก็มาซ้ายทับอีกทีหนึ่งเราก็จะได้เป็นกุหลาบแย้มอย่างนี้หรือว่ากลีบเล็บมือนางนะครับเราก็จะแม็กไว้ก่อนได้ตรงนี้ครับเมื่อชิ้นแรกเสร็จนะครับจะได้รูปดังนี้นะครับกุหลาบแย้มนะผมก็จะพับชิ้นต่อไปให้ชมอีกนะครับโดยการหยิบใบตองมาแล้วเราจะพับครึ่งหนึ่งลงไปตามยาวนะครับใบตองแล้วเราก็จะเริ่มพับโดยการเราจะกดมุมตรงนี้ลงนะครับแล้วดูว่าสองด้านนี้เท่ากันไหมนะครับแล้วเราเมื่อเท่ากันแล้วเราก็จะพับด้านนี้ลงไปใหม่นะครับด้านบนลงไปอีกนะครับจะเป็นดังนี้ครับจะสังเกตได้ว่าด้านหน้านั้นจะเล็กกว่าด้านหลังเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็จะนำหมุนออกนอกตัวนะครับมุมแหลมๆแล้วเราก็จะพับโดยใช้หัวแม่มือใส่ไว้ด้านในนะครับกุหลาบดอกในนะครับเก็บในอันนี้นะครับนี่แหละครับเริ่มไปชั้นในแล้วครับแล้วก็ตอนแรกเราเริ่มซ้ายพับลงไปขวาพับลงไปกลีบต่อไปนี่ก็จะเป็นขวาเข้านะครับแล้วก็ซ้ายจะตามมาอีกนะครับครับหลังจากที่เราได้เย็บจำนวนที่กลีบที่พอกับความการที่เราจะใช้แล้วเราก็นำกลีบอันนี้นะครับมาตัดส่วนด้านล่างให้เสมอกันเพื่อที่จะนำกลีบตรงนี้นะครับเอามาวางเรียงกันกับชั้นให้เสมอกับริมของชิ้นงานนี้ลงมานะเพื่อจะปิดรอยต่อส่วนนี้ครับแล้วเราก็จะใช้เข็มหมุดนะครับปักลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะใช้กลีบต่อมาวางเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆวางจนมาครบรอบพอดีนะครับเมื่อครบรอบพอดีแล้วเราก็จะนำดอกพุทธนะครับมาเสียบไว้ให้ลายดูสวยงามจากด้านล่างเมื่อทำด้านบนเสร็จแล้วเราก็จะทำด้านล่างนะครับโดยที่ชิ้นแรกเราจะใส่ตรงนี้ไปก่อนนะครับแถวแรกนะครับนี่ครับคือแถวแรกไล่ไปนะครับแถวแรกเราใส่ไปจนจบชั้นแรกแล้วก็มาชั้นที่สองคือชั้นตรงนี้นะครับชั้นตรงนี้นะครับชั้นตรงนี้เป็นชั้นที่สองเมื่อใส่รอบเรียบร้อยก็มาใส่ชั้นที่สามตรงนี้ใส่ชั้นที่สามเสร็จเราก็ใช้ดอกดาวดับบานไม่รู้โรยอันนี้ครับเสียบด้วยเข็มหมุดแล้วมาปักให้เป็นแนวตรงนี้ปิดระหว่างรอยต่อชิ้นนี้กับชิ้นนี้เราก็จะไม่เห็นนะครับแล้วเราก็จากตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็มาทำใช้ใบตองเล็กๆสองชิ้นมาทำเป็นนมสาวครับทำให้รอบนะครับโดยใช้เข็มหมุดเนี่ยปักตลอดนะครับเข็มหมุดปักไปรอบๆอันนี้เราก็จะเสร็จเป็นกระถางธูปที่เราจะต้องใช้จากนั้นแล้วนะครับเราก็นำดอกบานไม่รู้โรยนะครับเสียบด้วยเข็มหมุดตัวนี้ครับมาปักส่วนด้านในตรงนี้นะครับเราก็จะปักดอกบานไม่โรยนะครับจนเต็มอย่างนี้นะครับเราเมื่อเวลาเรามองไปเหมือนกับกำมะหยี่นะครับสำหรับดอกบานไม่โรยตรงนี้จากนั้นเราก็จะนำธูป3ดอกนะครับที่เราเตรียมไว้นี่ครับปักให้ตรงนะครับ1ดอกสองดอกช่วงระยะห่างให้ใกล้ๆเคียงกันหน่อยนะครับถ้าหากว่าเราเวลาที่ประธานมาจุดดอกไม้ธูปเทียนตรงนี้นะครับเราควรจะใช้น้ำมันรอนสันนะครับใส่ลงไปตรงนี้ส่วนยอดก่อนนะครับก่อนที่ท่านประธานจะมาจุดเพื่อที่ทำใ
ธูปอันนี้จุดได้เร็วขึ้นนะครับให้ติดได้เร็วขึ้นนี่ก็เป็นการประกอบของการทำกระถางธูปแบบดั้งเดิมของเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เมื่อกระถางธูปเสร็จไปแล้วนะครับก็จะสาธิตการทำแจกันอีกเหมือนกันครับโดยใช้ใบตองทำนะครับสำหรับการเย็บนี่ก็เป็นเย็บกุหลาบทั้งกลีบเหมือนเดิมนะครับลายเดิมแล้วก็เอามารอบกับโฟมที่เราทำไว้แล้วนี่นะครับโฟมนี่ต้องทำให้เป็นแท่งเดียวกันซะก่อนนะครับเพราะว่าโฟม5ชิ้นก็คือ5นิ้วอย่างนี้ครับแล้วก็นำใบตองที่เราเย็บแล้วนะครับเอามาพันให้รอบอย่างนี้ก็จะได้เป็นตรงนี้ครับมารอบแล้วจากรอบแล้วข้างล่างนี่ก็ใช้ลายดอกกุหลาบแย้มอีกเหมือนกันนะครับลายดอกกุหลาบแย้มอันนี้ครับจากกุหลาบแย้มแถวบนนี้นะครับตึงเสร็จแล้วเราก็มาทำชั้นล่างชั้นล่างนี้เราก็ทำสามชั้นอีกเหมือนกันเหมือนกับกระถางธูปเมื่อกี้นะครับคือชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามจนรอบหมดแล้วนะครับก็จะได้รูปดังนี้จากนั้นแล้วนะครับเราก็จะนำดอกพุทธนะครับเอามาเสียบตรงกลางอย่างนี้ครับเพื่อความสวยงามนะครับเพราะเราเป็นชาวพุทธต้องใช้ดอกพุทธมาเสียบตรงนี้ครับเราก็จะเสียบจนรอบเลยนะดอกพุทธตรงนี้เพื่อความสวยงามเพราะว่าจะมีสีเขียวสีขาวแล้วจากนั้นก็เอาดอกบานไม่รู้โรยมาเสียบเป็นแนวตรงกันอย่างนี้นะครับดังที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับจนรอบนี้ก็อันว่าเสร็จแล้วนะครับจากเสร็จแล้วเราก็ยังขาดดอกไม้อยู่อีกนะครับเราจะต้องใส่ดอกไม้ไปอีกดอกไม้ที่เราจะใส่นะครับเราจะต้องใช้โอเอซีที่เราแช่น้ำไว้จนนิ่มแล้วเนี่ยนะครับเอามาใส่ไว้ด้านในนี้ถ้าเรามีดอกไม้จะเป็นดอกอันใดก็ได้นะครับเราก็จะนำมาจัดในแจกันอันนี้เพื่อที่จะบูชาพระสำหรับการปักดอกไม้นี่นะครับมันจะมีอยู่ว่าถ้าแจกันแค่นี้นะครับเราอาจจะเป็นเท่าหนึ่งของแจกันถึงเท่าครึ่งถึงสองเท่าสำหรับดอกแรกที่จะใส่ลงไปนี่นะครับนี่นะครับดอกแรกนะครับดอกที่สองนะครับเราก็วัดดูว่าจะต้องประมาณไหนนะครับวัดดูซะก่อนนะครับแล้วก็จะไล่มาครับเห็นนะครับพอด้านหน้าแล้วนี่ดอกด้านบนนี่ควรจะเป็นดอกค่อนข้างจะตูมกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ไล่ลงมาดอกตูมดอกแย้มลงมาเรื่อยๆนะครับจาก1ดอกข้างบนนะครับตรงนี้จะมาเป็น2แล้วนะครับจาก2ก็จะมาเป็น3นะครับแถวนี้3นั้นโดยการอย่างไรนะครับถ้าใส่ดอกกลางลงไปแล้วนะครับเป็นแถวลงมานะครับคือจาก1นะครับแล้วก็2 3ไล่ตรงนี้แล้วก็มา4มา5อีกนะครับมันจะสับหว่างกันนะครับสำหรับการจัดแต่ละดอกนี่ฮะจะให้ความใกล้เคียงกันไม่มากไม่ห่างกันมากนักนะครับใกล้เคียงกันนะครับ
สำหรับดอกไม้ที่เราจะมานำมาใส่ในแจกันหรือว่าเราจะมาจัดอันใดก็แล้วแต่ควรจะเลือกสีสว่างหน่อยนะครับเช่นชมพูนี่จะให้สีที่สวยสดออกมาถ้าหากว่าเป็นสีแดงมองดูแล้วถ้ามองไกลๆจะเห็นแดงนั้นเป็นสีดำสีจะไม่สดใสเหมือนสีชมพูนะครับวันนั้นผมจึงเลือกสีชมพูมาจัดแต่งแจกันให้ในวันนี้ครับครับสำหรับเชิงเทียนนะฮะอย่างอีกรายการหนึ่งที่จะต้องสาธิตวิธีการทำเชิงเทียนอย่างนี้นะครับก็โดยการพับกุหลาบทั้งกลีบเหมือนเดิมนะครับโดยการพับอย่างนี้นะครับใบตองขวามือจะอยู่คือด้านหัวมือหัวใบตองจะอยู่ขวามือแล้วเราก็จะพับลงมาให้มันได้มุมฉากกันดังนี้นะครับแล้วรอยต่อตัวนี้ให้สนิทกันแล้วเราจะมาพับทบอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเรามาเช็คดูว่ายอดแหลมหรือเปล่าถ้ายอดแหลมก็ทำต่อไปแต่ถ้ายอดไม่แหลมกระตุกด้านใดด้านหลังเนี่ยจะเป็นชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้แล้วยอดเราจะแหลมเมื่อยอดแหลมเสร็จแล้วเราก็จะพับต่อไปโดยหยิบชิ้นในเนี่ยพับขึ้นมาทบโดยให้วางให้สนิท กันกับมุมตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันอีกนะครับพับให้ได้ดังนี้ครับเนี่ยเราก็จะนำมาซ้อนกันเราจะนำมาตัดนะครับตัดตรงนี้แล้วเราจะนำมาซ้อนกันอีกทีหนึ่งนะครับครับหัวใบตองอยู่ทางด้านขวามือพับให้ได้ฉากแล้วก็นำอีกชิ้นหนึ่งมาวางให้สนิท กันนะครับจากนี้ก็ทบเข้าหากันอย่างนี้ครับทบขึ้นไปอีกนะฮะชิ้นในทบขึ้นไปให้เสมอกับตรงนี้ด้านในก็เหมือนกันนะครับทบขึ้นมานะครับให้สนิท กันดังนี้ครับแล้วเราก็จะนำมาซ้อนกันอย่างนี้นะครับเราจะใช้เข็มเย็บตรงด้านนี้วางให้มันหมิ่นๆกันฮะให้มันมีช่วงระยะขนาดนี้นะครับมันได้ช่วงระยะขนาดนี้แล้วเราจะใช้เข็มก็ได้นะครับหรือจะใช้แม็กอันนี้เย็บไปก่อนก็ได้นะครับเนี่ยครับเย็บอย่างนี้นะครับเนี่ยจากนี้ก็จะพับเหมือนเดิมอีกนะครับให้ได้ฉากกันเรียบร้อยแล้วเราจะตลบกลับไปอีกแล้วก็นำที่อันใหม่นี่นะมาคาบกับอันเก่านี่ฮะนะครับเนี่ยเราจะเย็บไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะรอบด้านนี้นะครับได้จนกว่าจะรอบด้านล่างนะครับเมื่อทำรอบเสร็จแล้วนะครับเราก็นำใบตองชิ้นเล็กๆกว่านี้มาเย็บส่วนนี้อีกนะครับเพื่อจะเป็นรองน้ำตาเทียนตรงนี้เพื่อมาเราเย็บเสร็จแล้วผูกเสร็จแล้วทั้งชิ้นล่างและชิ้นบนเราก็จะนำมาลัยมะลินะครับเพื่อจะไปกราบแม่ก็ได้นะครับเอามาผูกไว้สำหรับตรงโคนนี้แล้วนำไปตองสั้นๆนะครับมาเย็บเป็นพีทตรงนี้นะเป็นพีทแล้วก็มาเอามาลัยเสร็จวางรอบตรงนี้มัดแล้วก็ด้านนี้เอาเทียนมาสวมต่อเชื่อมกันระหว่างเทียนกับเชิงเทียนแล้วก็นำมาลายตาคุณหญิงมาผูกตรงนี้ครับเพื่อจะได้ลายที่สวยงามดังภาพที่เห็นอันนี้ครับศิลปะงานใบตองในวิดิทัศน์ชุดนี้คงจะทำให้ทุกท่านได้ซึมซับถึงภูมิปัญญาของคนไทยเราที่ได้บรรจงสรรสร้างงานต่างๆออกมาได้อย่างประณีตสวยงามยิ่งควรที่อนุชนรุ่นหลังพึงต้องอนุรักษ์ไว้ตราบนานเท่านาน